ื่อช่วงเช้าวันที่31สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานบริเวณจังหวัดนครพนมยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพลเรือตีพิสิทธิ์ทองดีเลิศผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้นำกำลังพลพร้อมเรือราดตระเวนออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่กำลังได้รับผลกระทบจากการเอ่อล้นของน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนนอกจากนี้ทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านในอำเภอศรีสงครามและอำเภอท่าอุเทนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารในเขตอำเภอดอนตาลระดับน้ำโขงเพิ่มสูงเกินวิกฤตไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรขณะที่จังหวัดบึงกาฬแม่น้ำโขงยังไหลเอ่อท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคต้องออกช่วยเหลือย้ายมิเตอร์ไฟให้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมกระทันหันท่วมถึงแล้วเราจะต้องได้ปลดตู้เบรกเกอร์นี้ออกแล้วก็ปลดไฟจากหม้อแปลงลงมาจะปลดไฟแรงต่ำที่จะลงมาที่ตู้ MDB นะก็ตู้เบรกเกอร์นะครับได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเลยต้องปลดไว้ก่อนครับต้องครับเป็นหม้อแปลงที่จ่ายให้กับไฟถนนแล้วก็บ้านจวนผู้ว่านะครับหม้อแปลงลูกนี้ส่วนความเคลื่อนไหวพื้นที่ภาคกลางผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่ายังน้อยมากเนื่องจากฝนทางภาคเหนือตกน้อยกว่าปี2560จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเช่นอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยยกเว้นในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำเริ่มเอ่อไหลท่วมใต้ถุนบ้านแล้วขณะที่เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำปกติเพื่อเตรียมรอรับน้ำที่จะไหลมาจากทางภาคเหนือใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก Subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Daily New Live-TH ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะ